ผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสที่อีกวันหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีเวลามาพบกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทร่วมพระพุทธศาสนาอันเดียวกัน และซึ่งต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้ฟังและได้ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ ธรรมะที่จะได้เล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญภาวนาในทางจิตวิทยาการต่างๆไม่ว่าทางสายกระแสโลกหรือสายศาสนา เราได้เรียนกันมามากต่อมากแต่สิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหลายเหล่านั้นเราอาจจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคือธรรมะแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละกายกับใจของเราก็เป็นธรรมะวิทยาการที่เราเรียนมาตามศาสตร์นั้นๆสายนั้นๆก็เป็นธรรมะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมะโดยความเป็นสภาวะธรรมเมื่อธรรมะเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความจริงของมันแฝงอยู่แต่เราอาจจะไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันมีความจริงเพราะเรายังค้นไม่พบแม้แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยโดยปกติธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเราจะรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยมันแยกกันไม่ออกแต่แท้ที่จริงในเมื่อเราศึกษาให้รู้ซึ้งถึงข้อเท็จจริงมันแล้วกายกับใจมันสามารถแยกออกเป็นคนละส่วนได้อันนี้พูดเฉพาะในทางปฏิบัติแต่โดยทั่วไปแล้วเราไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ในเมื่อกายกับใจแยกออกจากกันได้จิตกับอารมณ์มันก็แยกออกจากกันได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอันเป็นส่วนสมาธิภาวนานั่นแหละคืออุบายที่เราจะฝึกฝนอบรมให้จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันได้ทีนี้ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิจึงจะมีปัญญาแต่ว่ากันโดยทั่วไปแล้วการทำสมาธินี่เราไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้พูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงเพราะในลัทธิที่เขาปฏิบัติสมาธิกันบางอย่างเช่นสมาธิเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์วิชาไสยศาสตร์บางอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้ผู้คนมีอันเป็นไปต่างๆเช่นทำให้เกิดที่คนจริตทำให้หลงไหลและบางทีถึงอาจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำนั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้เช่นหลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำรับตำรามาวิชาไสยศาสตร์บางอย่างเขาสามารถเจริญทำสมาธิแล้วปล่อยสปูไปเข้าท้องคนก็ได้อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิบางทีหนังแผ่นเบลอ
เสกคาถาทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทอดให้มันเหลือเล็กเพียงแค่หัวไม้จิตไปแล้วก็ดีดเข้าท้องไปทำให้เกิดเจ็บป่วยถึงตายไปก็ทำได้อันนั้นนี่ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่แต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจว่าหลวงพ่อทำได้เป็นแต่เพียงว่าค้นคว้าตำรับตำราแล้วก็เที่ยวหาดูคนที่เขาทำกันก็ปรากฏว่าเขาทำได้จริงอันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราทำสมาธิเราอาจจะไม่ต้องมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้อย่างศาสนาอื่นเขาก็ไม่มีศีลแต่เขามีสัตว์คือการทำจริงศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีศีล5ศีล8แต่เขาทำตามลัทธิแบบอย่างของเขาเขาก็มีสมาธิแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ในอินเดียก็ยังมีพวกลัทธิบำเพ็ญสมาธิโดยไม่ได้ปฏิญญาณตนเป็นผู้มีศีลเช่นพวกชีเปลือยทั้งหลายเขาก็ยังบำเพ็ญสมาธิของเขาอยู่หรือผู้ไม่นิยมลัทธิเปลือยก็ไปเป็นโยคีนั่งสมาธิอยู่บนป่าบนเขาพอเสร็จแล้วถึงหน้าแล้งก็ลงมาแข่งอิทธิฤทธิ์กันซึ่งพระไทยเราก็มีท่านผู้หนึ่งไปเที่ยวแข่งอิทธิฤทธิ์กับเขาเหมือนกันท่านผู้นั้นเขาให้นามว่าท่านฤาษีประเสริฐเป็นคนชาวจังหวัดสุรินทร์ไปอยู่ที่อินเดียถึง20ปีแล้วก็รู้สึกว่าไปเรียนลัทธิของพวกพราหมณ์มีอิทธิฤทธิ์เขาลุยไฟท่านก็ลุยได้เขาเดินบนตะปูท่านก็เดินได้นอนบนขวากบนหนามท่านก็นอนได้ไปเปลื้องผ้านั่งตากหิมะอยู่บนภูเขาหิมาลัยท่านก็ทำได้เหมือนอย่างเขาจึงยอมยกให้ว่าฤาษีไทยนี่ก็เก่งเหมือนกันกับฤาษีอินเดียอันนี้เรื่องเหล่านี้ก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่ปราศจากศีลเป็นเครื่องควบคุมนั้นสมาธิอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสสมาธินอกหลักพุทธศาสนายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอวดกล้าอวดเก่งมีทิฏฐิมานะกิเลสยิ่งตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมาถ้าหากว่าท่านเคยได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านอาจารย์มั่นได้ออกบำเพ็ญกรรมฐานในตอนต้นๆ ท่านก็ได้ศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณในการศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณนั้นท่านทำตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้นๆเรียกว่าเรียนธรรมซึ่งสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประจิตประสาทสั่งสอนอย่างไรวิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐานแล้วก็ไปภาวนาเป็นขั้นตอนในเมื่อทำจิตสงบลงไปได้แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้เช่นจะทำเครื่องรางของขลังก็ขลังอยากจะรู้จิตรู้ใจของคนอื่นก็รู้อยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็รู้แต่เมื่อมาสังเกตดูแล้วยิ่งรู้ยิ่งเก่งตัวกิเลสทิฏฐิมานะความทนงตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีคือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอันนี้คือหลักฐานที่เกี่ยวกับลัทธินอกสมาธิในลัทธินอกพระพุทธศาสนายิ่งบำเพ็ญเก่งเท่าไหร่ทำได้ดีเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อการสร้างกิเลสแต่สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสกันอย่างจริงจังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยศีลพระพุทธเจ้าสอนเราว่า
ให้ละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดทีนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะละความชั่วนั้นจะละอย่างไรถ้าใครตั้งใจจะละความชั่วอย่างจริงจังให้ตั้งมั่นตั้งใจมั่นลงในการปฏิบัติตามศีล5ข้อศีล5ข้อนั่นแหละคือพื้นฐานแห่งการละความชั่วการทำบาปกรรมอย่างใดๆก็ตามแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องไปรับผลในชาติหน้าพบหน้าแต่ถ้าละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งนั่นมีหวังที่จะได้รับผลในพบหน้าชาติหน้าเพราะการละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งมันเป็นการเพิ่มผลของบาปกรรมถ้าเรางดเป็นเสียในวันนี้ก็เป็นการว่าตัดผลเพิ่มของบาปกรรมเช่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีบาปมีกรรมเพราะละเมิดศีล5อยู่มีน้ำหนักสมมติว่าประมาณสัก1กิโลกรัมแต่วันนี้เรามาตั้งใจเด็ดขาดว่าเราจะงดเว้นโทษตามหลักของศีล5นั้นก็เป็นอันว่าบาปที่มีอยู่ก็มีเพียงแค่1กิโลกรัมไม่เพิ่มขึ้นมาอีกความรู้สึกนึกคิดภายในจิตในใจแต่เราไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่เป็นอันกระทำบาปกรรมที่จะต้องให้ได้ไปรับผลในภพหน้าชาติหน้าอันนี้พูดถึงเรื่องศีล5ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิให้ได้ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐานศีลที่เรารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั่นแหละจะประคับประคองจิตใจให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้องเมื่อสมาธิอาศัยอำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรมปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิที่ได้หลักตัดสินว่าเราปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องย้อนมามองในหลักของศีล5อีกนั่นแหละคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจของเราต้องคิดที่จะละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก็แสดงว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอีกอย่างหนึ่งการละกิเลสด้วยความตั้งใจเนี่ยก็หมายถึงการละตามกฎของศีล5ข้อนั่นเองพระท่านเทศว่าจงละกิเลสโลภโกรธหลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงนั่นมันเป็นแต่เพียงโวหารการเทศกิเลสในจิตในใจนี่เราละไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดเราจะเป็นนึกละเอาละเอาละเอานั่นละไม่ได้เด็ดขาดแต่กิเลสหยาบๆที่จะพึงร่วงเกินทางกายทางวาจานี่เราตั้งใจละเอาได้โดยเจตนาในขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากจะละความโลภความโกรธความหลงเราจะทำกันอย่างไรอันนี้ขอพักไปก่อนยังจะไม่อธิบายต่อจะขอพูดถึงเรื่องเราจะสามารถใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรก่อนกิเลสที่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัณหาความทะเยอทะยานผู้เฒ่าผู้แก่ที่พากันเข้าวัดเข้าวาทั้งหลายในเมื่อพูดถึงเรื่องของกิเลสของตัณหาแล้วดูมันท่านเหล่านั้นจะเหม็นเบื่อซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ความจริงนี่ในเมื่อเรามาพิจารณาให้ซึ้งๆลงไปแล้วกิเลสเป็นของดีดีจริงๆถ้ารู้จักใช้ไฟก็ดีกระแสไฟฟ้าก็ดีเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างมหันต์แล้วก็มีคุณอย่างอนันต์เหมือนกันไฟนี่ถ้าใช้ไม่เป็นเอาไปจุดบ้านเผาบ้านก็เกิดวอดวายหมดแต่ถ้าเอาไปทำความอบอุ่นหุงต้มอะไรรับทานก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล
ในทํานองเดียวกันกิเลสบรรดาที่เรามีก็เหมือนกันทุกคนมีกิเลสพอที่จะอวดกันได้พอๆกันทุกคนที่ได้กิเลสตัณหาเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้ให้เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นในการกระทำความดีคำว่าความดีเนี่ยอะไรก็ได้แม้แต่ความดีเกี่ยวกับการครองชีพที่อยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีทีนี้เราจะใช้กิเลสเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าเรามีความทะเยอทะยานอยากได้ดีได้ดีอยากร่ำอยากรวยเราก็เอาศีล5ข้อสิมาตีเส้นขนานเอาไว้ว่าเราจะใช้กิเลสในขอบเขตแห่งศีล5ข้อนี้เช่นเราอยากรวยถ้าอยากรวยโดยสุจริตก็กระตือรือร้นมันขยันแต่อย่าช่ออย่าโกงอย่าลักอย่าขโมยอันนี้เรียกว่าใช้กิเลสถูกตามกฎถ้าหากอย่างสมมติว่าพวกท่านซึ่งเป็นคุณหมอทั้งหลายไปตั้งคลินิกรักษาคนไข้อยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเกิดมีคนไข้หรือลูกค้ามาอุดหนุนตลอดวันยังค่ำตลอด24ชั่วโมงท่านจะสละความเหน็ดเหนื่อยของท่านทำงานเพื่อผลประโยชน์ตลอดคืนยังค่ำตลอดวันยังค่ำตลอดคืนยังรุ่งซึ่งการกระทำนั้นไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนมีแต่ได้ประโยชน์มาโดยชอบธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิว่าเราเป็นคนขี้โลภหรือเป็นคนประพฤติผิดศีลธรรมอันนี้ขอยกตัวอย่างมาให้ท่านฟังพอเป็นตัวอย่างเพียงข้อเดียวทีนี้ในเมื่อกิเลสมันมีประโยชน์สำหรับคนทุกคนเราพยายามใช้กิเลสเนี่ยให้มันมีขอบเขตโดยไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดผู้หนึ่งให้มันเป็นไปโดยความยุติธรรมทีนี้การที่ใช้กิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมนั้นมันก็เป็นการสร้างความดีเราอยากได้อยากรวยไม่โลภไม่โกงไม่ท่ออะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ละเมิดศีลข้ออทินนาทานเราอยากรวยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ลักไม่ขโมยเราก็ไม่ได้ไปทำการฆ่าการอะไรเราก็มีศีลข้อปานาติบาตทีนี้เมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตามพื้นเพของความเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเจ้าเรือนเราก็ได้ทำแต่ความดีจะได้ความดีที่เราจะหมายเอาเป็นความดีนั่นไม่ได้หมายเฉพาะแต่ว่าเราจะมานั่งหลับตาภาวนานึกพุทโธพุทโธหรือพิจารณาอะไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นใครก็ตามในเมื่อมีหน้าที่อันใดเช่นหน้าที่ของความเป็นพ่อคนแม่คนความหน้าที่ของความเป็นลูกคนความหน้าที่ของความเป็นเจ้าคนใดคนแล้วหน้าที่ของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต่างคนต่างปฏิบัติตามหน้าที่ของเราโดยถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยระเบียบการทำงานนั้นๆเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้เชื่อว่าเรากระทำความดีความดีอันนี้แหละมันจะทำให้สังคมของเราสงบและโดยเฉพาะศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมพระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็รับเอามาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายในขั้นต้นนี้ไม่อยากจะให้ใครๆไปทำความเข้าใจถึงขนาดที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ทุกประเภทเอาไว้ก่อนให้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าศีล5ข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะห้ามไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็พยายามทำจิตทำใจให้งดเว้นตามกฎนั้นๆอย่างจริงจังลงไปเมื่อมนุษย์เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการข่มเหงรังแกกันได้โดยเด็ดขาดโดยวิสัยสัญชาตญาณของมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีจิตใจสูง
ว่าเว้นจากการฆ่าเบียดเบียนมนุษย์ได้โดยเด็ดขาดอิทธิพลของความเมตตาก็ย่อมแผ่คลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานได้ในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็ฆ่าไม่ได้นี่คือหลักความจริงที่พูดเช่นนี้ก็เพราะเพื่อจะแก้ข้อข้องใจบางท่านอาจจะมีความหนักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทำสงครามกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันทุกวันโรคบางอย่างมันก็มีตนมีตัวเช่นโรคพยาธิเป็นต้นประเดี๋ยวบางท่านสั่งจ่ายยาขับพยาธิออกไปประเดี๋ยวโอ้ยทำปาณาติบาตตายแล้วตกนรกเนี่ยปัญหาเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายย่อมหนักใจแล้วก็มีคนไปถามอาตมาภาพอยู่บ่อยๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าว่าท่านคล่องใจท่านจะทำใจของท่านอย่างไรอาตมาจะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าพระเป็นโรคพยาธิลำไส้แล้วก็ไปขอยาคุณหมอมาแล้วพระว่าฉันจะฉันยานี่เพื่อฆ่าพยาธิในลำไส้ถ้าพระตั้งใจอย่างนี้พระเป็นอบัติปาจิตตีเพราะการฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระคิดว่าฉันจะฉันยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่มุ่งถึงสิ่งที่มีชีวิตแต่ในตนมีตัวพระก็พ้นจากอาบัติในทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายอาจจะฉีดยาปั๊บลงไปสักเข็มหนึ่งถ้าท่านคิดว่าจะให้สัตว์ในตัวของคนไข้นี่มันตายท่านก็ทำปาณาติบาตแต่ถ้าท่านคิดว่าฉีดยาหรือให้ยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ท่านก็ไม่เป็นบาปเพราะการฆ่าสัตว์อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาพระพุทธเจ้าก็ยังทรงรักษาทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันยาทีนี้โรคภัยไข้เจ็บเช่นอย่างโรคที่เห็ดที่กลากอะไรพวกหมดเนี่ยมันก็มีตัวของมันทั้งนั้นสมัยเมื่ออาตมาเป็นสามเณรตัวเล็กเนี่ยมันสกปรกเป็นที่เห็ดเต็มตัวตอนเช้าๆหน้าหนาวๆก็เอาเข็มมาบ่งตัวที่เห็ดออกมาวางใส่แผ่นกระจกแล้วมันก็ไต่ด้อมๆๆๆให้ดูก็แสดงว่ามันมีตัวแต่คนที่เป็นโรคผิวหนังในสมัยครั้งพุทธกาลพระภิกษุก็เคยเป็นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ทายาแต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าทายาเพื่อฆ่าตัวพยาธิทาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคให้หายอันนี้การทำบาปกรรมเล็กๆน้อยๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราคิดว่าเราจะให้ยาหรือฉันทานยาเพื่อจะฆ่าโรคนั้นถ้าขึ้นคำว่าฆ่าแล้วมันก็ผิดศีลข้อปาณาติบาตครั้งนั้นเมื่อไม่นานมานี้อาตมาภาพก็ถูกสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพคือที่ศูนย์ศิลปาชีพนั้นท่านไปทรงแนะนำให้ราษฎรเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทีนี้เมื่อปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นมาแล้วเมื่อจะเอามาจะทำไหมให้มันเป็นเส้นขึ้นมาจะต้องเอาตัวหม่อนไปต้มแล้วก็สาวเอาไหมออกมาท่านก็รับสั่งถามว่าทำอย่างนี้บาปไหมหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าถ้าสมเด็จไปทรงสั่งให้เขาเอาตัวไหมนั้นต้มลงในหม้อสมเด็จก็บาปถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่เป็นบาปหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าหน้าที่การรับสั่งให้เขาทำนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงรับสั่งให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเมื่อเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นตนเป็นตัวเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะพึงได้ปล่อยให้เขาทำเองอย่าไปทรงแนะนำเขาถึงขั้นที่จะต้องเอาตัวไหมต้มลงไปในหม้อถ้าในทำนองนี้สมเด็จพ้นจากโทษปาณาติบาตแล้วธรรมภาพขอถวายพระพรถามว่าเคยมีรับสั่งให้เขาเอาตัวหม่อนต้มลงในหม้อหรือเปล่าท่านก็รับสั่งว่าไม่เคยถ้าหากไม่เคยสมเด็จก็ไม่เป็นบาป
ไม่ต้องเป็นห่วงใยเรื่องบาปกรรมในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเขาจะได้ผลอย่างไรนั่นเขาย่อมรู้เองเพราะเขาโตกันทุกคนแล้วในขั้นสุดท้ายสมเด็จก็ทรงปล่อยวางซะท่านก็เป็นที่พอพระทัยในคำตอบเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำบาปทำกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากเรามีความข้องใจสงสัยหรือเรามีเจตนาว่าเราจะฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปวันยั่งครับเช่นอย่างในทำนองเดียวกันอาตมาต้องขออภัยด้วยที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมาพูดในที่ประชุมเช่นอย่างผู้ที่ถือลัทธิไม่รับทานเนื้อสัตว์เพราะเขาถือว่าการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นการส่งเสริมปานาติบาตทีนี้ผู้ที่รับทานเนื้อสัตว์แต่ไม่มีความสงสัยแคลงใจใดๆถือว่าเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพารับทานอย่างไรฉันก็รับทานไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปจับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าด้วยมือของเราเองเราเอาของสำเร็จรูปแล้วมารับทานถ้าเราทำใจอย่างนี้เราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าหากว่าทั้งที่เราไม่ได้ลงมือฆ่าเองไม่ได้ลงมือเชือดเองแต่เราไปนึกสงสัยว่าการรับทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นการส่งเสริมปานาติบาตถ้าท่านไปคล้องใจอยู่อย่างนี้แล้วรับทานลงไปท่านเป็นบาปเราจะนั้นในเรื่องนี้ใครๆจะไปสงสัยการปฏิบัติการงดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม่เสียหายแล้วก็ไม่เป็นความผิดเป็นความดีแต่ขออย่างเดียวว่าจะเอาข้อปฏิบัติอันนั้นไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นในเมื่อเรางดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์แล้วไปกล่าวคนอื่นว่าเขาทั้งหลายที่ยังรับทานเนื้อสัตว์อยู่นั้นเป็นเสือเป็นสัตว์อะไรทำนองนี้มันเป็นคำหยาบพลุตวาจามันเป็นฉายาแห่งมุสาวาทถ้าใครทำดีแล้วก็ตั้งใจทำดีไปจะเอาความดีไปเที่ยวข่มคนอื่นอย่างในทำนองที่ว่ายกตนข่มท่านแล้วมันเป็นบาปกรรมเอาละจะมาพูด เรื่องเบ็ดเสร็จมาพอสมควรแล้วตอนนี้วกเข้าหาประเด็นกันทีในสมัยปัจจุบันนี้ทุกท่านก็มุ่งตรงต่อการทำสมาธิภาวนาสำหรับหลักการทำสมาธิภาวนาในวันนี้จะนำประวัติการสอนสมาฐานของพระอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านฟังท่านอาจารย์เสาสอนกรรมฐานเริ่มต้นด้วยการให้ภาวนาพุทโธทีนี้การภาวนาพุทโธนี่ถ้าเราจะทำเป็นพิธีรีตองเป็นพิธีหน่อยเราจะเข้าไปสู่ห้องพระที่เราเคยสักการะบูชาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาพอเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตามแบบที่พระพุทธรูปนั่งทางสมาธิแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆถึง3ครั้งแล้วก็ทำความในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกจิตทอดชั่วดีพระธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความดีพระสงฆ์ก็คือสติสังวรระวังจิตให้อยู่กับธรรมบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของคนทุกคนในเมื่อผู้ภาวนาพุทโธ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 เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมีประกายสว่างนิ่งแล้วก็มีความสงบเด่นประกอบพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะในตอนนี้ทำภาวนาพุทโธหายไปปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นเมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมุ่งต่อความสงบเรื่อยไป
นิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาทติดมิทะอุทจักกุกุจักวิจิกิจฉาหายไปหมดแล้วจิตมีแต่ความสุขความสบายประกอบพร้อมไปด้วยปีติและความสุขและความสงบอันนี้สมาธิในขั้นเริ่มต้นปรากฏขึ้น